ดีครับแหมผมเรียนครับนายอุนต้านะครับและที่นี่นะครับเจอกับผมได้เลยครับที่ขอนแก่นแล้วตรงนี้นะครับคือจุดที่เรียกว่าศาลหลักเมืองเองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าที่เมืองประจำจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับเราวันนี้มาแล้วก็ต้องขอเข้าไปทำนมัสการนิดนึงนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นฝากลูกเป็นหลานกับสาวขอนแก่นนิดนึงกับเมืองขอนแก่นนี้นะครับเกิดเราจะได้มีโอกาสกลับอีกครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมไหว้นะครับครั้งที่หนึ่งเป็นครั้งที่สี่ที่ห้าแล้วที่ผมได้กลับขอนแก่นมีโอกาสมาขอนแก่นอย่าลืมมานมัสการศาลหลักเมืองที่นี่นะครับของวันนี้นะฮะขอนมัสการที่บอกนิดนึงนะครับว่าเรานะฮะจะมาบุกร้านอินเทอร์เน็ตที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมดรวมถึงนะครับเราจะมีจัดงานทั้งสองนะครับวันที่30และ1นะครับเพื่อค้นหาเจ้าของดันเจียนนะครับแหมใครรู้ตัวว่าตัวเองเก่งนะฮะด้านดันเจียนนะฮะเข้ามาเลยมาสมัครได้เลยนะเพราะว่ารางวัลสูงสุดนะครับมีโอกาสรับไปเลยนะครับเป็นม้าเหล็กของโจอันนะครับแหมถ้าสนใจแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอผมได้ที่ตึกพร้อมแต่ตอนนี้นะขอตัวนมัสการศาลหลักเมืองก่อนดีกว่านะครับหลังจากนะฮะที่เราได้นมัสการนะฮะศาลหลักเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปขอพรเรียบร้อยแล้วแล้วก็หวังว่าหนุ่มสาวไอริสนะครับก็คงจะรักเกมไอริสมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปพบกันนะฮะในชั้น3ที่ตึกคอมนะฮะเพราะว่าวันนี้นะเราจะมารวบรวมหาผู้ที่มาแข่งขันเกมนะฮะที่ตึกคอมของเรานะฮะว่าใครเป็นที่1ของเจ้าดันเจียนนะที่ทําเวลาได้ก่อน15นาทีนะครับรวมถึงนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะทางผมแล้วก็ทีมงานนะฮะก็จะไปตะลุยร้านเน็ตด้วยไปพบปะพี่น้องเพื่อนนะฮะสมาชิกชาวไอริสด้วยนะฮะว่าในบรรดาหนุ่มสาวขอนแก่นนะฮะมีคนเล่นไอริสมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังมอขอนแก่นนะฮะหรือว่าภายในเมืองนะฮะที่เป็นร้านเน็ตบอกให้เลยว่าขอนแก่นนี่ร้านอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันตามร้านอินเทอร์เน็ตดีกว่าครับ